เรื่องราวของกษัตริย์อาเธอร์แห่งบริเตนนั้นเป็นตำนานเล่าต่อกันมาซึ่งมีหลายเวอร์ชันมากจะมีตัวตนจริงหรือไม่ก็ไม่แน่รู้จึงขอรวบรวมเอามาเล่าในรูปแบบของเมทัลบริดนะครับเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงยุคกลางของยุโรปราวคริสตศตวรรษที่5ซึ่งตอนนั้นเกาะอังกฤษเนี่ยมีชนเผ่าเถื่อนบุกรุกและเกิดการสับสนวุ่นวายในด้านการรบระหว่างฝ่ายไบรตันพื้นเมืองกับแชกซันจากเยอรมันกษัตริย์บอติกันแห่งไบรตันเนี่ยได้อพยพผู้คนมาอยู่ที่เวลส์โดยมีเด็กชายชื่อมอร์ลินมาด้วยเขาเป็นเด็กที่มีอำนาจในเวทมนต์และมีบิดาซึ่งเป็นพ่อมดและมารดาเนี่ยเป็นเจ้าหญิงแห่งเมอร์ลินซึ่งเป็นตัวละครสำคัญในเรื่องราวนี้เพราะเขาจะเป็นพ่อมดที่เก่งกาจที่สุดในยุคนั้นและเป็นผู้ชี้นำสิ่งต่างให้กับกษัตริย์อาเธอร์อีกด้วยครับบัลลังก์ของอาณาจักรบริเตนที่สั่นคลอนมาสักพักระยะใหญ่ๆจนต่อมาบัลลังก์ตกเป็นของอูเธอร์เพนดราเกนผู้แอบมีความสัมพันธ์สวัสดิ์กับเลดี้ไดเยน่าภริยาแห่งคอร์นวิลล์ทารกที่ปฏิสนธิขึ้นในครรภ์ก็คืออาเธอร์นั่นเองผู้ที่ปรึกษาให้กับอูเธอร์เพนดราเกนนั้นก็ไม่ใช่ใครครับก็คือเมอร์ลินนั่นเองเมอร์ลินเนี่ยเป็นผู้พาอูเธอร์ไปเอาดาบ Excalibur จากทะเลสาบซึ่งเทพธิดาแห่งทะเลสาบหรือ The Lady of the Lake ได้ชูดาบนี้ขึ้นมาอย่างน้ำเพื่อมอบให้กับอูเธอร์หลังจากนั้นอูเธอร์ก็ได้ทำการรวบรวมแผ่นดินจนเกือบได้ชัยชนะเด็ดขาดนะครับกล่าวกันว่าดาบ Excalibur นั้นสามารถตัดได้ทุกอย่างไม่เว้นแม้กระทั่งเหล็กกล้าและปลอกดาบก็มีพลังวิเศษก็คือผู้ใดที่ครอบครองเนี่ยจะไม่ได้รับการบาดเจ็บจากการต่อสู้และหากผู้ครอบครองเนี่ยทำลายศัตรูด้วยอาวุธใดๆก็ตามบาดแผลของศัตรูจะไม่มีเลือดไหลออกมาจากปากแผลครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยกษัตริย์ผู้ที่ครอบครองดาบ Excalibur นั้นนะก็ไร้เทียมทานพอตัวเลยครับแต่อูเธอร์นั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์อย่างที่ควรจะเป็นเขาไม่ดูแลบ้านเมืองจนทำให้เมอร์ลินสุดจะทนไหวเมอร์ลินจึงวางแผนให้อูเธอร์ตามตนไปที่ภูเขาหินยักษ์ลูกหนึ่งแล้วขอยืมดาบ Excalibur จากอูเธอร์ด้วยความที่อูเธอร์ก็ไว้วางใจนางแหละไม่วางใจไอ้นายแหละอูเธอร์จึงมอบดาบให้โดยไม่ได้เอะใจอะไรเมื่อนั้นเมอร์ลินก็ได้ใช้เวทมนต์ปักดาบลงไปในก้อนหินก้อนใหญ่แล้วพูดกับภูเขาว่าข้าขอฝากดาบเล่มนี้ไว้จนกว่าจะมีทายาทแห่งกษัตริย์ที่แท้จริงมารับมันไปและได้มีความจารึกไว้ว่าผู้ใดสามารถชักดาบเล่มนี้ขึ้นจากแท่นหินนี้ได้เขาผู้นั้นจะครอบครองแผ่นดินทั้งปวงบนเกาะอังกฤษกล่าวกันว่าภูเขาลูกนั้นก็คือร่างเทพไททันนั่นเองครับจึงทำให้ดาบ Excalibur เนี่ยมีอีกชื่อนึงว่าดาบไนซิลาหรือ Sword of the Stoneหลังจากที่อูเธอร์เนี่ยเสียรู้ให้กับเมอร์ลินก็แทบจะไม่มีการดูแลบ้านเมืองครับจึงทำให้บ้านเมืองเนี่ยไร้ผู้นำจนกระทั่งอูเธอร์เนี่ยเสียชีวิตลงเพราะแผ่นดินลุกเป็นไฟไร้ผู้ครองบัลลังก์ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นระยะเวลายาวนานถึง15ปีครับอีก15ปีต่อมานะครับมีผู้ที่แอบขึ้นเป็นกษัตริย์มากมายไปลองดึงดาบแต่ก็ยังไร้ผลบัลลังก์ก็คงว่างอยู่เพราะสภาสูงแห่งบริเตนเนี่ยจะยอมรับเฉพาะผู้ที่มีความสามารถที่จะดึงดาบเล่มนั้นออกจากหินได้เท่านั้นและในช่วงนั้นเมอร์ลินก็ได้พาเด็กหนุ่มอาเธอร์มาพร้อมกับความหวังที่จะเป็นยอดกษัตริย์ไม่ต้องสงสัยเลยครับเด็กหนุ่มอาเธอร์สามารถดึงดาบ Excalibur ออกมาได้อย่างง่ายดายแสดงถึงความเป็นทายาทแห่งบัลลังก์โดยแท้จริงหลังจากอาเธอร์ได้ขึ้นครองบัลลังก์พระองค์ทรงปราบศัตรูจนหมดสิ้นไม่ว่าจะพวกแชกซันสกอตแลนด์ไอร์แลนด์นอร์เวย์เดนมาร์กและฝรั่งเศสโดยมีเมอร์ลินผู้วิเศษที่เป็นคนให้คำปรึกษาสำคัญกับกษัตริย์ครับหลังจากการขึ้นครองราชกษัตริย์อาเธอร์ได้ก่อตั้งกลุ่มอัศวินโต๊ะกลุ่มขึ้นมาหรือ Knights of the Round Table เป็นชื่อกลุ่มคนที่ได้รับการแต่งตั้งเกียรติยศอย่างสูงสุดในราชสำนักของกษัตริย์อาเธอร์ในชุดตำนานที่ปรากฏแห่งบริเตนโตรกลมเนี่ย
เป็นโต๊ะประชุมของพวกเขานั้นสร้างเพื่อสื่อถึงความเท่าเทียมกันของสมาชิกทุกคนครับโดยมีด้านหัวหรือว่าด้านท้ายวรรณกรรมเกี่ยวกับกษัตริย์อาเธอร์ในแต่ละเรื่องเนี่ยอาจจะกล่าวถึงจำนวนอัศวินที่ไม่เท่ากันโดยตั้งแต่12ถึง150คนหรือมากกว่านั้นสำหรับ Witcher of Round Table ในช่วงคริสตศตวรรษที่1270เนี่ยมีรายชื่ออัศวินทั้งหมด25คนครับเรื่องราวการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นของบรรดาเหล่าอัศวินโต๊ะกลมของกษัตริย์อาเธอร์เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการลาดตระเวนเพื่อค้นหาจอกศักดิ์สิทธิ์ครับของพระใครอัศวินทั้งหลายเนี่ยจึงต้องล่าจอกศักดิ์สิทธิ์กันอย่างจ้าละวันเพื่อตำแหน่งอภิอัศวินอันเป็นสุดยอดครับหลังจากแลนซ์ล็อตกลับจากการค้นหาจอกศักดิ์สิทธิ์ด้วยความผิดหวังนั้นเขาเนี่ยก็ได้แอบมีความสัมพันธ์กับราชินีกวีนีเวียซึ่งบางตำนานกล่าวว่าทั้งสองเนี่ยรักกันแต่กวีนีเวียเนี่ยยังไม่ได้สมรสกับอาเธอร์เมื่อมอร์เทรดได้เผอิญเห็นเข้าจึงเป็นเรื่องใหญ่ครับอาเธอร์กับแลนซ์ล็อตซึ่งเคยเป็นสหายที่สนิทกันก็ต้องแตกแยกกันเราอัศวินก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งจงรักภักดีต่ออาเธอร์อีกกลุ่มหนึ่งเข้าข้างแลนซ์ล็อตเกิดเป็นศึกกลางเมืองขึ้นเราอัศวินโต๊ะกลมส่วนใหญ่ต่างเสียชีวิตกันในศึกครั้งนี้และมอร์เทรดซึ่งต้องการเป็นใหญ่อยู่แล้วอยากจะครอบครองบัลลังก์ก็ถูกอาเธอร์สังหารด้วยหอกแต่อาเธอร์เองก็ถูกอาวุธของมอร์เทรดทำให้บาดเจ็บสาหัสเช่นกันครับก่อนสิ้นพระชนม์เนี่ยอาเธอร์ก็ได้มอบเอ็กซ์คาลิเบอร์ให้เซอร์เปเดเวียร์อัศวินที่ยังเหลืออยู่เพื่อนำเอาไปคืนยังทะเลสาบถิ่นเดิมของมันเมื่อเปเดเวียร์คว้างดาบพิเศษนั้นในทะเลสาบก็มีแขนชูขึ้นมารับดาบไปดังที่เดิมครับพระศพของกษัตริย์อาเธอร์เนี่ยถูกนำไปล่องแพไม้โดยมีเทพธิดานางฟ้าห้อมล้อมอยู่มีเมอร์เกิลเลเฟย์เลดี้ออฟเดอะเลกก็ร่วมในแพไม้นั้นด้วยและจะนำอาเธอร์ไปสู่อาวาลอนอันเป็นดินแดนแห่งสองสวรรค์ครับและนี่คือเรื่องราวของตำนานดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์กษัตริย์อาเธอร์แล้วก็เหล่าอัศวินโต๊ะกลมที่ผมได้เล่าไปทั้งสิ้นนะครับมีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยหรือว่าอยากให้ติชมตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วย